ตอนหลังช่วง 25 ทีสุดท้ายเราเริ่มเสียเชฟตรงข้างหลังที่ว่าที่เรามอบหมายให้ใครเป็นคนหมุนลงไปเซฟและอีก3ของตัวมิดฟิลด์ก็ต้องมาเชื่อมมาอะไรเงี้ยเพื่อให้แบ็คของข้างถ้าเราต้องรู้หน้าที่ตรงนี้ว่าถ้าเราใช้การขึ้นไปค้ำแล้วเนี่ย3 ตัวมิดฟิลด์ตรงนี้มันต้องทํางานพร้อมกันงั้นตอนหลังยี่สิบห้าทีมันจะเหลือแค่ลูนี่คนเดียวแล้วเพราะว่าเป็นเจ้าตำแหน่งแล้วไอเดียก็จะขึ้นไปตำแหน่งบอลก็เลยพอถึงจังหวะเนี่ยเขาเริ่มเทสแล้วบอลมันไปสู่ข้างบนบางทีมันเสี่ยงแล้วก็โดนก็ตัดบอลได้แล้วเวลาไปข้างบนจริงแต่ว่าเราไปลอยกันแล้วเสียบอลปุ๊บกลายเป็นเหลือสตางค์แค่3-4 ตัวอะไรเงี้ย
นั่นคือสิ่งที่บอกว่าถ้าเราสร้างบาลานซ์ให้มันถูกพอเสียบอลจากที่บอลขึ้นไปแล้วมันยังเป็นหน้าที่ของตรงนี้ที่จะเล่นเกมรับแทนอย่างเงี้ยดังนั้นรายละเอียดตรงนี้อยากให้เราใส่ใจนิดนึงแล้วก็เรื่องของความแม่นยำในการเล่นในพื้นที่ด้านท้ายเราต้องแม่นกว่านี้เราต้องแน่นอนกว่านี้เราต้องเสียบอลในเกมการเล่นยากกว่านี้เพราะว่าในไทยลีกมันเขี้ยวกว่านี้ที่เราเสียบอลดังนั้นถึงบอกว่ามันต้องละเอียดกว่านี้นิดนึงแต่ว่าโดยรวมแล้วเรามุ่งมั่นแล้วทำได้ดีในหลายๆนะเราสามารถแก้เพสซิ่งหรือจังหวะที่หลุดตัวลูกไปมันสามารถมีโซนได้ง่ายนะวันนี้ก็พลาดเล็กน้อยแต่ว่าเกมใหญ่ก็ห้ามพลาดนะฮะเกมแรกก็ขอ3แต้มนะเอาให้ได้3แต้มวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มาแนะนำเพื่อนใหม่ซึ่งทุกคนก็รู้จักอยู่แล้วนะครับก็ได้เข้ามาจอยทีมเราซึ่งหลายๆคนก็รู้นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับเอเวอร์ตี้ที่เข้ามาทีมเราด้วยนะI'm very happy to be here. Very, very happy. I wish to help you guys to get our target and then enjoy football. That's it. I'm very happy.One, two, three. No! นะครับเป็นไงบ้างครับเกมนี้7-2แต่เสียประตูครับก็ยังเป็นปัญหาอยู่ในเรื่องของสมาธิเด็กนะแต่ว่าก็ต้องอะไรอ่ะชื่นชมเด็กอ่ะที่เขาพยายามปรับตัวเข้าหาและพยายามเล่นเกมที่เราต้องการเลยในเรื่องของการสร้างเชฟเพื่อจะเปิดเกมลูกหรือแม้แต่การเล่นเกมเพสซิ่งที่มีมากขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยแล้วก็เด็กก็พยายามแต่ว่ามันอาจจะไม่ครบ90นาทีอ่ะเรื่องของพละกำลังเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เรื่องของสมาธิความผิดพลาดที่ไม่อยู่ในวินัยของเชฟในช่วง25นาทีสุดท้ายแล้วก็เรื่องของการเสียประตูง่ายๆอะไรเงี้ยเนี่ยจังหวะที่เราจะบิ้วอัพซิ่งจริงๆเรายังไม่ได้เทรนมาขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็อาจจะมีจังหวะผิดพลาดในช่วงหลังอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยรวมแล้วก็เห็นความมุ่งมั่นความพัฒนาที่เด็กพยายามที่จะปรับตัวเข้าหาอะไรในเรื่องของการเล่นอะไรเงี้ยก็ถือว่าทำได้ดีครับก็จริงๆวันนี้น่าจะได้เยอะกว่านั้นในเรื่องของจังหวะสุดท้ายความแม่นยำแล้วก็การครอบครองบอลที่เป็นจังหวะที่ควรจะได้เปรียบในการตำแหน่งที่จะขึ้นไปทำประตูเงี้ยอาจจะต้องเพิ่มความแน่นอนให้มากกว่านี้ที่จะทำให้เกมมันบาลานซ์มากกว่านี้ครับเพราะเจอทีมระดับไทยลีกมันคงผิดพลาดแบบนี้ไม่ได้ถ้ามีโอกาสต้องได้หรือว่ามีโอกาสต้องแน่นอนกว่านี้ครับเราก็ยังพยายามอยู่นะที่จะไต่ไปทีละระดับแล้วค่อยมองเป้าข้างหน้าอะไรเงี้ยแต่บอลถ้วยเราก็ต้องหวัง 100% อยู่แล้วว่าเราจะโฟกัสยังไงเพื่อให้แต่ละนัดโฟกัสยังไงในการเล่นอย่างแมตช์นี้เราก็พยายามโรเตทนักเตะเพื่อให้แมตช์นั้นเราเจอบุรีรัมย์ด้วยอะไรเงี้ยก็พยายามที่จะให้ทุกคนได้มีแมตช์การแข่งขันเล่นแล้วก็พักตัวผู้เล่นหลักๆอะไรเงี้ยเพื่อรับหนังถึงเลเวอร์ตี้ที่ขึ้นมาครับก็จริงๆอย่างที่บอกเป็นดีลที่ผมเชื่อว่าทางทรูแบงคอกเองก็อาจจะคุยกับเฮเบอร์ตี้ไว้บ้างแล้วในช่วงก่อนที่ผมเข้ามานะก็มันอาจจะตกลงเรื่องรายละเอียดไม่ได้แล้วก็ยุติกันไปหรือเลื่อนกันไปแล้วก็ช่วงคาบเกี่ยวที่เราเข้ามาแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของเราต้องการดูผู้เล่นที่เราให้โอกาสที่จะสามารถทำผลงานได้ดีหรือไม่ด้วยความพึงพอใจของทั้งผู้บริหารด้วยทั้งตัวผมเองด้วยอะไรเงี้ยก็ต้องหารือกันจนมาลงล็อกที่ว่ามันก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทีมมันเดินหน้าไปได้มากกว่านี้แล้วก็เรื่องแท็กติกเรื่องของอะไรปัญหาเรื่องการจบสกอร์อะไรเงี้ยผมก็เชื่อว่าไอ้พาร์ตี้จะมาตอบโจทย์ในเรื่องของการจบสกอร์ให้ได้แล้วก็อาจจะทำให้คู่ต่อสู้อ่ะกลัวเรามากขึ้นในการที่จะเล่นเกมรุกอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะไม่ได้เปิดหน้าขึ้นมาบ่อยเหมือนที่ผ่านมาที่เราอาจจะไม่มีตัวที่จะแบบสร้างความอันตรายในแดนสุดท้ายอ่ะมันก็เลยกลายว่าเป็นการตอบโจทย์ที่คิดว่าน่าจะเหมาะสมแล้วก็ไอ้ปฏิเองก็เคยร่วมงานผมด้วยอะไรเงี้ยมันก็ทำให้สบายใจในการทำงานด้วยมากกว่าพี่แบนจะเรียกเข้ามาซ้อมเลยไหมครับอาจจะเป็นวันอังคารนะ
ราะว่าวันจันทร์เราหยุดอะไรเงี้ยก็แหละยังครับยังครับก็ต้องพิจารณาเรื่องของเรื่องการฝึกซ้อมเรื่องของการให้ความร่วมมือด้วยเรื่องแท็กติกด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ดูว่าเราจะเหมาะสมตรงไหนที่จะปรับเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็ต้องคุยกับผู้บริหารด้วยครับแบงค์คุมทีมมาสักระยะแล้วตอนนี้มองว่าแบงคอกเนี่ยมันขาดมันเกินอะไรที่แบงค์อยากปรับก็ที่เราที่เอามาพูดตั้งแต่แรกก็คือเรื่องคาแรคเตอร์ในการเล่นเกมรับนะเพราะว่าอาจจะอังกอกอาจจะนักเตะหลายๆคนอาจจะมีวินัยในการเล่นเกมรับไม่ 100% อ่ะนะก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนคาแรคเตอร์ตรงนี้ให้มีการเล่นเกมรับที่มีระเบียบวินัยทั้งเกมเพสซิ่งแดนบนทั้งเกมเพสซิ่งตรงกลางแล้วก็เกมรับแดนสุดท้ายอะไรเงี้ยเราก็พยายามใส่ให้ในเรื่องของคาแรคเตอร์แล้วก็เรื่องของรายละเอียดตรงเนี้ยเพื่อให้นักเตะได้ทำตามเพสซิ่งมันอาจจะไม่ได้เพสซิ่งตลอด90นาทีหรอกแต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่าเราจะใส่อะไรเขาเล่นเกมเพสซิ่งตอนไหน เล่นกับใครหรือเล่นไปกี่นาทีแล้วเราจะมาเล่นเกมรับตรงกลางหรือเล่นรับแดนสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ที่จังหวะงั้นก็พยายามให้เด็กเตะรู้รายละเอียดตรงนี้ให้ครบแล้วก็เรื่องการสร้างเกมรุกเหมือนกันก็ต้องรู้รายละเอียดให้ครบเหมือนกันเพื่อทำความเข้าใจให้เรามีบาลานซ์ของการเล่นเกมมันคงไกลการคลองบอลด้วยแล้วก็สามารถที่จะสร้างพื้นที่ในการจบสกอร์ด้วยให้มันมีความอันตรายหรือความแน่นอนมากกว่านี้ซึ่งสถิติที่ผ่านมาก็จะบอกว่าช่วงที่ผ่านมาแบงค์ก็ยิงประตูได้น้อยในช่วงปีนี้ที่ผ่านมาในช่วงนั้นอ่ะมันก็เลยทำให้เป็นสิ่งที่เรากำลังจะแก้ไขที่จะเพิ่มตัวผู้เล่นหรือเพิ่มตำแหน่งการยืนตำแหน่งอะไรเนี้ยให้มีพื้นที่ดันท้ายและตัวผู้เล่นที่เหมาะสมเข้าไปแล้วก็สร้างบาลานซ์ให้มันเกมมันมั่นคงอะไรเงี้ยทั้งเกมลูกเกมรับครับผมขอบคุณครับ